อันนี้เสื้อของนบเมื่อวานนี้ลูกทีมเก่าผมเจอกันกองกลางณัฐพลวรสุทธิ์กับเจ้าวัดเจอกันนี่เสื้อนบณัฐพลวรสุทธิ์นี่ไงนี่เบอร์28มั้ยเนี่ยมันส่งมาให้มันเป็นเด็กรู้บุญคุณคนไงไอ้เก่าอ่ะสอนมันมาตั้งแต่7ขวบจริงๆสอนมาตั้งแต่7ขวบเนี่ยมันส่งมาให้มันส่งมาปุ๊บมันโทรบอกเดี๋ยวไปตรงส่งให้ขอที่อยู่หน่อยจริงๆครับมันส่งมาให้3ตัวมันส่งมาให้มันรู้บุญคุณมากมันบอกพี่ธงเดี๋ยวผมออกค่าส่งให้จ่ายแค่ค่าเสื้อพอโอ้มันรู้บุญคุณผมมันเป็นเด็กดีมากผมซึ้งใจมันมากเลยนะครับมันก็ยังรู้บุญคุณที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่7ขวบนะมันบอกว่าพี่ธงกี่ตัวเดี๋ยวผมออกค่าส่งให้พี่จ่ายแค่ค่าเสื้อพอโอ้ผมนี่ปื้มปื้มบอกค่าเฟกเบอร์28ขอได้ไหมบอกอันช่วยค่าเฟกเบอร์28มาด้วยก็โอเคก็ดีใจนะดีใจที่น้องยังรู้จักมีบุญคุณน่ะบุญคุณคนที่เลี้ยงที่ซ้อมกันสอนกันมาตั้งแต่7ขวบอ่ะไอ้เก่าอ่ะมันก็ยังส่งค่าส่งมาให้ส่งมาให้หลายตัวครับส่งให้หลายตัวนะครับออกค่าส่งให้ครับน้ำตาจะไหลเด็กบรรลุบุญคุณจริงใช่ไหมผมเนี่ยน้ำตาไหลเลยตอนมันบอกเนี่ยพี่ธงมันโทรมานะมันทักมาพี่ธงเห็นพี่ธงบอกอยากได้เสื้อฟุตบอล ACL นี่ ACL เดี๋ยวผมจัดการให้พี่โอ้โหน้ำตาไหลมันโทรมามันก็บอกมาแล้วก็โอนมันก็ส่งเลขที่บัญชีมาด้วยพี่โอนมาเฉพาะแค่ค่าเสื้อพอนะเดี๋ยวค่าส่งไอโอนเฉพาะแค่ค่าเสื้อพอเดี๋ยวค่าส่งผมส่งให้กล่องเกิงผมไม่คิดผมแพ็คให้เลยโอเคก็ดีใจน้ำตาไหลเลยพอมันบอกมานี่น้ำตาไหลมากเลยน้ำตาผมไหลมากเลยแบบเลี้ยงมาตั้งแต่7ขวบสอนมาตั้งแต่7ขวบนะไอ้เก่าเนี่ยน้ำตาไหลไม่หยุดเลยอ่ะไม่มีเด็กเนรคุณคนผมไม่มีครับไม่มีเด็กคนไหนเนรคุณคุณผมนะครับก็ดีหมดครับดีหมดครับดีหมดก็แบบเก่านี่แหละครับเนรคุณไหมล่ะครับน่ารักจะตายนะครับโค้ชไปเจอที่ไหนตอน7ขวบไม่ได้ไปเจอที่ไหนหรอกครับพ่อเขาก็เตะบอลอยู่แถวบ้านผมแหละบ้านอยู่แถวบ้านผมแล้วผมก็เปิดอคาเดมี่แล้วมันก็มาเรียนกับผมแต่7ขวบแหละมันเก่งนะมันเก่งจริงไอ้นี่มันเก่งตั้งแต่เด็กแล้วโค้ชเก่งอ่ะมันเก่งจริงเก่งๆครับเก่งมันเก่งๆตั้งแต่เด็กแล้วมันเก่งๆมาก